ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงก็ยืนยันนะครับว่าการทำงานของคสช.ในรอบ2ปีนั้นมีผลงานในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศแล้วก็เศรษฐกิจขยายตัวได้ดีไม่ได้ล้มเหลวตามที่อดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรกล่าวหาแต่อย่างใดครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่ายังไม่มีการผ่อนปรนคำสั่งคสช.ที่57/2557เพื่อให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมหรือแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติแต่จะเดินหน้าการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างรัฐธรรมนูญจากพรรคการเมืองและประชาชนทั่วทุกภาคของประเทศครับซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้กับทุกคนได้แสดงความคิดเห็นแล้วส่วนเรื่องการทำงานครบรอบ2ปีของรัฐบาลนั้นยืนยันว่าในภาพรวมพบว่ารายงานตัวเลขเศรษฐกิจภาพรวมยังดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านและรัฐบาลกำลังขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆต่อและทำให้ดีที่สุดไม่ได้ล้มเหลวตามคำวิจารณ์ของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีแต่อย่างใดส่วนกรณีที่มีผลสำรวจของซูเปอร์โพลที่ต้องการให้รัฐบาลคสช.อยู่ต่ออีก2ปีนั้นส่วนตัวเห็นว่าทุกอย่างต้องดูที่กติกาเป็นหลักและเดินตามโรดแมปที่วางไว้ครับส่วนด้านพลเอกประวิตรนะคะก็ยังกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาตามมาตรการในการป้องกันยับยั้งแล้วก็ขจัดการทำการประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมหรือว่า IUU Fishing นะคะหรือว่าตอนนี้ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่าทางสหภาพยุโรปหรือว่า EU นั้นจะไม่ให้ใบแดงกับประเทศไทยพร้อมขยายเวลาในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวออกไปอีก6เดือนโดยปัจจุบันนี้นะคะก็ยังคงสถานะไว้ที่ใบเหลืองเช่นเดิมนะคะแล้วก็ทั้งนี้ภายใน 1-2 วันคณะผู้แทนของ EU จะเดินทางมาพบเพื่อแจ้งเรื่องดังกล่าวนี้ด้วยส่วนกรณีการแต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจระดับสารวัตรถึงรองผู้บังคับการประจำปี2558จำนวนกว่า 8,000 ตำแหน่งนะคะก็มีการยืนยันบอกว่าตอนนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรโดยจะมีการเปิดเผยรายชื่อทั้งหมดออกมาขณะเดียวกันก็จะยังไม่มีการยกเลิกคำสั่งมาตรา44นะคะที่ให้อำนาจผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้แต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจเพราะว่าต้องการใช้มาตรานี้เพื่อแก้ไขปัญหาในช่วงที่ผ่านมานอกจากนี้ครับท่านพลเอกประวิตรก็ยังพูดถึงที่กรณีดร.อาทิตย์อุไรรัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่ามีการซื้อขายตำแหน่งวงเงิน 10-20 ล้านบาทว่าให้ไปหาหลักฐานมาว่าใครที่ซื้อขายตำแหน่งเอาชื่อออกมาอย่าพูดลอยๆทำให้ประชาชนสับสนเพราะตนเองได้สั่งชัดเจนและก็ดูด้วยถ้าเป็นอย่างนั้นจะต้องปลดออกจากราชการทันทีครับ